สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กโก้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม Line Ranger Season ที่5นั่นเองนะคะกับการอัปเดตใหม่ประจำวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองเราเพิ่งอัปเดตกันวันนี้เลยนะคะสดๆร้อนๆค่ะอยากบอกเลยว่าเรามีการอัปเดตใหม่ใช้ไลกว่าเดิมสำหรับ Correction ทันเทรนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าระบบนี้มันคืออะไรแล้วก็มันดียังไงก่อนที่จะไปดูการอัปเดตในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ช่องกุ๊กกู Channel ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากเกม Line Ranger และกิจกรรมดีๆที่กุ๊กกูจะเอามาแจกกันตลอดเวลาเลยสำหรับเกม Line Ranger นะคะอย่างที่รู้ๆกันว่ามีการโปรโมทการอัปเดตใหม่นะคะว่าจะมีธาตุมาใหม่อีก2ธาตุนะคะก็คือธาตุแสงแล้วก็ธาตุความมืดนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเนี่ยเห็นว่าตัวใหม่2ตัวเนี่ยมันแรงมากๆเขาก็เลยอยากจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ทุกๆคนนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คอยติดตามการอัปเดตในเร็วๆนี้ให้ดีนั่นเองส่วนวันนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตมาใหม่นะคะในเรื่องของคอลเลกชันอย่างที่กูเปิดให้ดูกันไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ตัวคอลเลกชันเนี่ยนะกูบอกเลยว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินค่ะคุณมันเป็นการที่จะได้รูบี้ฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยห้ามพลาดนะคะไปรู้จักคอลเลกชันกันดีกว่ากดเข้าไปที่หน้าคอลเลกชันนะคะในส่วนนี้เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้คือหน้าตาแบบใหม่ที่เพิ่งมีการอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะคอลเลกชันตรงนี้นะคะมันคือสมุดเก็บสะสมเรนเจอร์นั่นเองก็เราเคยมีเรนเจอร์ตัวไหนมาบ้างนะคะก็จะอยู่ในนี้ซึ่งในหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรนเจอร์ตัวที่เราไม่เคยได้รับมานะคะก็จะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะคะมองไม่เห็นเป็นสีเทาๆแบบนี้ส่วนเรนเจอร์ตัวที่เราเคยมีหรือว่าเคยได้รับมาแล้วหรือว่ากำลังมีอยู่นะคะก็จะเป็นเรนเจอร์ที่มีสีสันสดใสแบบนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเรนเจอร์ตัวไหนที่เรายังไม่มีและเรนเจอร์ตัวไหนที่เรามีแล้วนะคะสำหรับสมุดเก็บสะสมนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่บอกเราว่าเราสะสมตัวไหนแล้วได้บ้างนะคะแต่ว่ายังมีรีวอร์ดหรือว่ามีของรางวัลให้กับคนที่สะสมแล้วก็ทำตัวเหล่านั้นให้เป็นระดับมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์ได้ก็คือทำให้เป็นระดับแม็กซ์นั่นเองนะคะโดยที่มันจะมีนี่ตรงนี้นะคะมีเครื่องหมายเป็นรูปมงกุฎอยู่ที่มุมซ้ายเนี่ยอย่างเห็นไหมบางตัวเนี่ยกูไม่มีนะคะไม่มีรูปมงกุฎนะคะก็หมายความว่าเรายังไม่เคยทำตัวนี้ให้เป็นระดับมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์นั่นเองแล้วถ้าทำเป็นมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์มันดียังไงนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะเราทำเป็นระดับมาสเตอร์หรือว่าซูเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมีเพชรขึ้นให้ข้างๆแบบนี้ค่ะคือเราสามารถที่จะเก็บเพชรได้นั่นเองถ้าเราทำตัวนึงให้เป็นระดับมาสเตอร์หรือซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยเราจะได้เพชรกลับคืนมานะคะถือว่าเป็นรางวัลนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมเราจะได้5เพชรต่อเรนเจอร์1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำทั้งหมดให้เป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์หรือว่ามาสเตอร์ได้เนี่ยเราจะได้เพชรเยอะมากๆเลยนะคะ wow. ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการเก็บสะสมเพชรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมเพชรได้หรือว่ากดที่ accept all ตรงนี้ก็ได้นะคะเราเก็บทีละอันดีกว่านี่ได้1 5เพชรได้มา5เพชรแต่ถ้าเราเก็บสะสมอ่ะ accept allโอเคกุ๊กกูมีตัวที่ทำเป็นระดับมาสเตอร์หรือว่าซูเปอร์มาสเตอร์น่าจะ3ตัวที่ยังไม่ได้เก็บเพชรนะคะมันก็จะรวมมาให้เลยว่าได้15เพชรแบบนี้นะคะเรียบร้อยเห็นไหมว่าการเก็บสะสมตัวเรนเจอร์เนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะคะแล้วก็กุ๊กกูบอกเทคนิคนิดนึงนะคะคือสำหรับตัวเรนเจอร์ที่มีระดับต่ำๆเนี่ยมันทำให้เป็นระดับมาสเตอร์หรือว่าซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะหาได้ในเกมซะส่วนใหญ่น้องๆก็ไปเก็บสะสมแต่ละตัวเนี่ยให้มันครบ
เนี่ยให้มันมีมงกุฎอยู่มุมซ้ายบนแบบเนี้ยน้องๆก็จะเก็บเพชรได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเก็บเพชรฟรีๆจากเกม Line Ranger ได้เลยนะคะ oh, no. เท่านั้นยังไม่พอยังไม่หมดนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะในส่วนของคอลเลกชันเนี่ยนอกจากการเก็บสะสม Ranger ให้เป็นระดับ Master หรือ Super Master แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของ Special ด้วยนะคะกดเข้าไปใน Special เลยตรงนี้นะคะเป็นการเก็บสะสมเรนเจอร์ตามเงื่อนไขนั่นเองนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าฮีโร่เรนเจอร์คือถ้าน้องๆมีทั้ง6ตัวเนี้ยครบนะคะตรงเนี้ยจะสามารถเปิดให้เก็บเพชรได้นั่นเองนะคะก็6ตัวนี้นะคะทันเดอร์บาวแก๊งสเตอร์บอสมาร์คมูนไบเกอร์เจมนะคะลูซิเฟอร์โคนี่คาริสมาติกเจสสิก้านะคะถ้าเก็บสะสมได้6ตัวนี้หมายถึงว่าแค่มีเรนเจอร์นะไม่จำเป็นต้องทำเป็นระดับแม็กซ์นะคะแค่มีทั้ง6ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วน้องๆก็จะเก็บเพชรตรงนี้ได้อีก5เพชรนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะมีให้เราเก็บสะสมได้ถึง17หน้าเลยทีเดียวนะคะนั่นก็หมายความว่าน้องๆนะคะยังมีโอกาสที่จะได้เพชรฟรีๆจากในสมุดคอลเลกชันตรงสเปเชียลคอลเลกชันเนี้ยอีก85เม็ดเลยนะโอ้โหเห็นไหมของฟรีดีๆก็มีนะคะของเกม Line Ranger เนี่ยนะก็เก็บสะสมกันไปนะคะสำหรับหน้าคอลเลกชันแต่ว่าของกูกูเนี่ยน่าจะต้องมาทำตรงนี้ให้เต็มนะคะแต่บางตัวเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แล้วนะอย่างตัวพวกตัวลิมิเต็ดแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่มีแล้วนะเก็บไม่ได้แล้วแหละก็ต้องพยายามหาเจ้าตัวเหล่านี้มาเก็บสะสมให้ได้นั่นเองนะคะก็สำหรับตัวคอลเลกชันเนี่ยถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีที่มีเรนเจอร์แต่ละตัวอยู่นะเพราะว่าเกมไลน์เรนเจอร์เนี่ยมันเด่นที่การเก็บสะสมเรนเจอร์ใช่ไหมเราก็นี่แหละเราต้องทำเจ้าสมุดเก็บสะสมตรงเนี้ยให้เต็มนะคะแต่ว่าโอ้ตรงนี้ขาดเริ่มเลยนะแล้วดูสิเนี่ยทั้งหมดนะคะที่เราสามารถเก็บสะสมได้นะเขาขึ้นอยู่ตรงนี้ว่ามันมีทั้งหมด856ตัวโอ้โหนี่มันมีเรนเจอร์มาแล้วทั้งหมด856ตัวเหรอเนี่ย wow. เยอะแยะตะแปะละเกินนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำทั้ง856ตัวนะคะให้เป็นระดับมาสเตอร์หรือว่าซุปเปอร์มาสเตอร์ได้นะเราจะได้เพชรฟรีๆ 4,280 เม็ดกันเลยทีเดียวซึ่งยากเวอร์แล้วบางตัวนะมันก็เป็นลิมิเต็ดไงมันอาจจะไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละอย่างที่รู้กันนะคะก็ไม่เป็นไรเราเก็บตัวที่เก็บได้แล้วกันเนาะรายเรนเจอร์เนี่ยอัปเดตในส่วนของคอลเลกชันมาให้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าน้องๆคงจะไปเก็บสะสมตัวคอลเลกชันให้ได้เต็มๆกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบการอัปเดตนะคะก็เรายังต้องอดใจรอนะคะตัวใหม่อีก2ตัวที่เขาบอกมาว่ามันเป็นตัวที่แรงมากๆแรงสุดๆไปเลยนะคะทุกคนต้องรอคอยนะคะจะมีการอัปเดตใหม่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนสำหรับ2ตัวแรงนะคะวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนนะขอไปเก็บสะสมตัวเรนเจอร์ลงคอลเลกชันให้เต็มก่อนนะคะถ้าใครเต็มแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยวันนี้กุ๊กกูลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเกม Line Ranger มีการอัปเดตมาใหม่กุ๊กกูมาบอกก่อนใครแน่นอนลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ